นี่คือสัตว์เลี้ยงเสมือนจริงคล้ายธรรมกจิเออคนในยุคแบบ10-20ปีก่อนอาจจะเคยเห็นธรรมกจิแต่คนที่แบบว่าเพิ่งเป็นเจนใหม่ๆนะเจนอัลฟาที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยมาดูซิธรรมกจิสามารถเลี้ยงได้จริงๆค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ของบริษัทของเล่นญี่ปุ่นทากระโทมิอ่าทากระโทมิเตรียมเปิดตัวสัตว์เลี้ยงเสมือนจริงตัวใหม่มเขาเรียกชื่อว่า ปูนีรุนิปูนีรุนิไม่ใช่ขออภัยค่ะอ่านออกเสียงผิดปูนีรุนิดิฉันพยายามอ่านออกเสียงให้ให้เป็นญี่ปุ่นหน่อยนะบริษัททากะระโทมิอถ้าญี่ปุ่นเนี่ยเราจะไม่อ่านว่าโทมิทากะระโทมิไม่ได้ญี่ปุ่นต้องทากะระโทมิและชื่อสัตว์เลี้ยงตัวนี้ให้ชื่อว่าปูนีรุนิเป็นของเล่นที่ดูเหมือนกับเครื่องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงธรรมกจิสมัยก่อนค่ะ แต่ครั้งนี้จะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับนิ้วที่จิ้มเข้าไปในเครื่องแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมนี่เครื่องอะนะเครื่องมันปูนีลูเน่เอานิ้วจิ้มเข้าไปในเครื่องมันก็จะมีเซ็นเซอร์เราจะรู้สึกว่าเราได้สัมผัสกับตัวสัตว์เลี้ยงของเราจริงๆค่ะทางเครื่องปูนีลูเน่นี้จะมีตัวละครที่เรียกว่าปูนิปูนีมากกว่า50แบบ ให้ผู้ใช้งานเลือกดูแลได้ตามใจชอบโดยพวกปูนีนั้นจะมีระดับการเติบโตที่แตกต่างกันอยู่3มระดับคือถ้าเราเลือกมาเนี่ยเราเลือกอายุได้นะจำแนกเป็นอายุที่แตกต่างกันได้แก่ปูนีทารกปูนีสำหรับเด็กและปูนีสำหรับผู้ใหญ่ด้วยเออคุณอยากจะเลี้ยงสัตว์ในช่วงอายุไหนก็ซื้อมาเลี้ยงได้ตามใจชอบเลยค่ะคุณแมทคะครับผมก็ข่าวนี้ก็ทำให รู้ว่าตัวเองผ่านเวลามานานขนาดไหนนะครับ25ปีก่อนํากก็น่าตกใจมากสมัยก่อนเนี่ยนอกจากมีธรรมกตยังมีพวกดิจิมอนด้วยนะครับพี่ตาก็คือเราสามารถเลี้ยงสัตว์พวกนี้แล้วเอาไปสู้กันได้ด้วยก็เป็นอีกที่น่าสนใจแบบเอาเอาเครื่องแต่ละเครื่องมาเชื่อมกันแล้วก็มาสู้กันได้แต่ทีนี้ถ้ากลับมาตัวเจ้าปูนิรุเนนะครับทชอบวิธีที่พี่ตาอ่านมากเหมือน เหมือนฟังเสียงสถานีรถไฟที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับบ <c oughs> <c oughs> ูนีเลยน๊ะ <c oughs> ประมาณอารมณ์ประมาณน่ะวิธีเล่นนะครับก็คือแค่ใช้นิ้วจิ้มเข้าไปในเครื่องเล่นที่มีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับนิ้วนะครับ <c oughs> ผู้ใช้ก็สามารถขยับตัวละครไปรอบๆอบฉากได้เลยนะครับก็คือเหมือนเรียกว่าใช้นิ้วในการควบคุมตัวละครนะครับก็สามารถลูบหัว อาบน้ําให้หรือทําให้มันกระโดดหรือก็หมุนตัวได้โดยปฏิกิริยาต่างๆของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะถูกแปลค่าออกมาแสดงผลอยู่บนหน้าจอแบบ LED นะครับอยู่อยู่บนหน้าจอของเครื่องเลยนะครับก็คือสมัยก่อนอาจจะเป็นแค่จอดีตอขาวดำนะครับสมัยนี้ก็กลายเป็นจอสีเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อการที่จะทําให้ตัวละครเติบโตขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ผู้ใช้จะต้องผสมระหว่างส่วนผสมที่จําเป็น3อย่าง นะครับก็คือ,อตัวละครจะเติบโตตามพฤติกรรมที่เราเลี้ยงดูดูแลของเจ้าสัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่เดียวดายไม่สนใจมันมันก็อาจจะละลายหายไปแล้วก็ตายในที่สุดหรือว่ามันอาจจะจากเราไปในเวลาที่กำหนดแต่มันจะคลอดทะลกตัวใหม่ให้เราเลี้ยงดูต่อไปนะครับแล้วก็นอกจากสามารถที่จะ จับตัวสัตว์เลี้ยงได้แล้วเนี่ยก็ยังมีมินิเกมให้เล่นมากถึง6มินิเกมด้วยนะครับก็เอาไว้สร้างเรียกว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างสัตว์เลี้ยงกับตัวเรานะครับก็ยิ่งเล่นด้วยกันมากเท่าไหร่ระดับมิตรภาพก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับก็โดยเบื้องต้นเนี่ยธามากอสมีชีวิตตัวนี้เนี่ยก็พรีออเดอร์ได้แล้วนะครับทางเว็บไซต์อย่างเป็น <S <S ทางการเปิดราคามาที่60.99เ เหรียญสหรัฐหรือประมาณ1900บาทนะครับก็ mm. จะเปิดขายอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้ก็เดือนหน้าแล้วนะครับก็ปุณีอุรุเนะนะครับน่าสนใจมาก